ก็สวัสดีหลังสงกรานต์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกความสามารถหนึ่งนะครับของในส่วนทีมของ Avada นะครับหลังจากที่แนะนำว่าลดราคาไปแล้วนะครับแล้วก็แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าปรับแต่งได้เยอะมากนะครับแล้วก็ปรับได้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ขายดีที่สุดนะครับของ WordPress เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูความสามารถหนึ่งในส่วนของกราฟนะครับปกติเวลาใช้งานตัว WordPress นะครับเขาก็จะมีปลั๊กอินอยู่นะครับถ้าในกรณีที่เราใช้ทีมอื่นเนาะก็ใช้ปลั๊กอินในการใส่กราฟหรือว่าเพิ่มกราฟเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวของ Avada เองนะครับทีมนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการสร้างกราฟให้เราด้วยนะครับถ้าเมื่อก่อนที่ผมทำเนาะผมก็จะทำแบบนี้นะครับทำใน Excel เสร็จแล้วก็ insert นะครับคอลัมน์ประมาณนี้เนาะใส่กราฟแล้วก็ปรับแต่งกราฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปนะครับดังนั้นเวลาที่จะมีการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนใน Excel ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมา copy กราฟใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวของ Avada นะครับสามารถทำได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับก็ผมสร้างโพสต์ขึ้นมา1อันนะครับก็คือเป็นชาร์ตไทป์ประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มาจะเพิ่มกราฟกันนะครับก็ไปที่ Edit Fusion Builder นะครับตรงนี้เลือกเป็นคอนเทนเนอร์นะครับเป็น1ต่อ1เนาะได้มาแบบนี้นะครับก็ทำการเลือก element ที่เราต้องการใส่นะครับ element พวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแนะนำในส่วนของคอร์สวิดีโอวิธีการสร้างเว็บกับ Avada Team ของผมด้วยนะครับก็จะค่อยๆทำไปเพราะว่าค่อนข้างเยอะมากเพื่อนๆใช้ตัวไหนเป็นแล้วก็ข้ามดูได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาร์ตนะครับไทเทิลก็บอกว่าเป็นอะไรดีนะเป็นรายงานระดับจำนวนนักเรียนนะครับโอ้พิมพ์ผิดเอาคีย์บอร์ดเป็นไรแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับชาร์ตไทป์ก็มีให้เลือกหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหลายๆอันเลยเนาะก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7อย่างนะครับผมเลือกเป็นบาร์ก่อนเนาะง่ายดีนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับอ้อมีในส่วนของแกน x นะครับแกน x ก็แนวนอนเนาะก็เป็นปีการศึกษานะครับนี้ก็เป็นระดับชั้นเนาะประมาณนี้นะครับปีการศึกษาระดับชั้นนะครับโชว์ทูทิปไหมอะไรเงี้ยก็โชว์ได้หมดนะครับจากนั้นก็มาที่ตัวชาร์ต data นะครับเขาก็จะมีใส่มาให้ประมาณ3ค่านะครับแต่ว่าผมว่าสีเขียวอันนี้ไม่สวยผมก็ลบอันนี้ออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าปี2560เนาะตรงนี้ก็เป็น2561นะครับตรงนี้ก็ผมเลือกเป็นอะไรนะม .1 แล้วกันนะครับ1ประมาณนี้นะแล้วก็จำนวนนักเรียนก็สัก890คนอุ๊ยอันนี้เขียนผิดครับ2561นะครับอันนี้ก็เป็น1120ประมาณนี้นะครับเลขเรากำหนดเองได้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่นะครับเพิ่มคอลัมน์ก็คือแถวนี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับเขาจะเพิ่มมาให้เห็นไหมครับแต่ของผมมีแค่2อันเนาะต้องการเปรียบเทียบ2560กับ61นะครับอ้าวลบผิด ไม่เป็นไรได้กดเพิ่มเลยนะครับก็เป็น2561นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เป็น1120แล้วกันประมาณนี้นะครับตรงนี้ background color นะครับก็คือในส่วนของชาร์ต data ของเขานะครับเราก็เลือกเป็นสีนี้แล้วกันโอเคนะครับใส่แบบนี้นะครับเลือกสีเดียวกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงมอนะครับเราก็มาเพิ่มตรง add data set นะครับก็เป็นม2นะครับตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ดีล่ะ789 1100ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ add data set อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นม3เนาะก็888นะครับอันนี้ก็เป็น900ประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับว่าสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไอตัว background มันจะเป็น transparent นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนลองเปลี่ยนสีดูนะครับก็ผมเลือกเป็นอันนี้นะอันนี้ก็เป็นสีนี้นะครับ
นี้ก็เป็นสีนี้นะครับนี้เป็นค่า default ของเขาอยู่แล้วนะครับ border color ก็คือกรอบต้องรอบๆนะครับก็ให้เป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมใส่ขึ้นมาอีกอันนึงจะได้เห็นความแตกต่างนะครับก็สังเกตว่าเวลาเรากดแล้วมันจะมีแบบ transparent อันนี้อีกทีนึงนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้อาจจะเป็นบั๊กที่อาจจะมีอยู่นะครับก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าสามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับโอเคผมเป็นเท่าไหร่ดี555เนาะนี่ก็เป็น999ประมาณนี้น้อยเยอะไปนะครับเอา666แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนสีอีกรอบนึงนะครับตรงนี้นะผมเลือกสีแดงนะแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกสีเขียวฟ้าแดงส้มประมาณนี้นะครับชาร์ตแบ็คกราวด์คัลเลอร์สีอะไรเราก็สามารถกำหนดสีได้นะครับตรงนี้แล้วก็แพดดิ้งนะครับไม่เป็นไรเราก็กดเซฟไปเลยเนาะเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าในส่วนของชาร์ตนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะก็กดอัปเดตนะครับคอยเข้าเซฟแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกขวานะครับแล้วก็ View Post นะครับ Open Link in New Tab นะครับตัวของ Avada Team ก็ข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าเข้าใจเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครใช้งานได้ก็นี่จะได้กราฟแบบนี้มานะครับก็สวยงามเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปวางก็จะมีบอกนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับปี2561นะครับม.1เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีด้วยนะครับอ้าวแล้วกราฟแบบอื่นล่ะเห็นมีตั้งหลายอันเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่อยากทำใหม่ก็กด copy นะครับนี่ duplicate ตรงนี้นะครับโคนนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น horizontal bar นะครับกด save นะครับเรามาดูทุกแบบเลยเนาะแล้วก็กดอันนี้นะครับไลน์นะครับกด save นะครับแล้วก็ copy ไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับก็พายนะครับ save นะครับซึ่งผมว่าตัวนี้ก็ใช้งานง่ายดีนะครับโคนอิเลเมนต์แต่ละอันก็จะมีความสามารถในการแก้ไขที่ต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูให้ครบทุกตัวเลยเนาะจะได้เห็นความแตกต่างนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรดาร์นะโพล่าโอเคเสร็จแล้วกดอัปเดตนะครับเดี๋ยวคอยเข้าเซฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายแบบต่างๆกันนะครับซึ่งครบเลยนะครับในโพสต์นี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับลองรีเฟรชอันนี้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่ก็เป็นบาร์ท้ายปกตินะครับเป็น horizontal นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องมาปรับตัวสีอีกครั้งหนึ่งนะครับของแต่ละอันเพราะว่ายังมีเอ๋ออยู่เห็นไหมครับนะครับเนี่ยนะครับจำนวนนักเรียนนะครับเห็นไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรดาร์นะครับเรดาร์มันอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของเรดาร์เนาะเราก็ไปปรับนะครับน่าจะอันที่2 อันนี้เนาะก็คลิกไปตรงนี้นะครับเป็นเรดาร์เลือกชาร์ตดาต้านะครับนี่เห็นไหมสีมันเปลี่ยนอยู่นะครับกดอันนี้จะได้เห็นความแตกต่างนะครับโอเคกดเซฟดูนะครับอัปเดตนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของตัว Editor ของเขาเองนะครับตัว Fusion Builder เนี่ยก็ปรับแต่งได้เยอะนะครับใครที่ทำไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าดูแล้วทำได้แน่นอนนะครับยังไม่เปลี่ยนให้แป๊บนึงนะครับอันนี้อาจจะเออร์เลอร์นะครับมีเล่นๆให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนซิตัวเรดาร์น่าจะมีปัญหานะครับดิ้งเป็น0สิโอเคลองเซฟดูนะครับแป๊บหนึ่งอ
ก็จะชาร์จตรงเซฟเนี่ยนะครับเวลาทำไม่น่าจะนานเท่าไหร่เนาะลองรีเฟรชดูนะครับอ้าวยังไม่เปลี่ยนนะครับงั้นโอ้แต่อันนี้สวยนะครับโฮล่าเนาะเรดาร์อาจจะมีปัญหาเรดาร์น่าจะเป็นแบบที่มันเป็นมุมๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตัวเลขมันอาจจะใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ตามสันนิษฐานของผมนะครับซึ่งปกติแล้วที่ใช้งานก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับที่ดูแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นกราฟเฉพาะอย่างแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีการปรับแต่งยังไงเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมมาทำในส่วนของตัวเรดาร์ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวชาร์ตนะครับที่สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวมีปรับแก้นะครับเดี๋ยวผมมาแก้ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในคอร์สตัว3,400นะครับ3,400นะครับก็เป็นบิ๊กแพ็คนะครับก็เดี๋ยวรีเควสเข้าตัวนี้ได้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมทำคู่มือให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับหลังจากที่ได้ลองหาวิธีนะครับว่าทำไมเรดาร์ชาร์ตนะครับถึงไม่แสดงผลออกมานะครับตอนนี้แสดงผลแล้วนะครับเพราะว่าความเข้าใจผมนะผมว่ามันมีแค่2ปีอ่ะมันก็เลยเป็นเส้นตรงไงผมก็เลยเพิ่มปีเข้าไปอีกอันนึงนะครับนี่อันนี้นะEdit แป๊บนึงนะครับEdit ตรงนี้นะจะได้เห็นชัดๆนะครับชาร์ต data นะครับเนี่ยผมเพิ่มปีเข้าไปอีกอันนึงนะครับงั้นเดี๋ยวลองเพิ่มอีกอันนึงนะครับจะได้เป็นอีกมุมนึงเนาะAdd columnนะครับ2563ไปเลยนะครับเราก็มาดูสักเป็น1111นะครับ2222นะครับ2222จะเยอะไป1546นะครับ1422 1000ประมาณนี้นะครับแล้วผมลองเซฟดูนะครับแล้วก็กดอัปเดตเนาะพอดีประเภทนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็อาจจะมีความผิดพลาดได้ส่วนใหญ่ก็ใช้แต่บาร์ชาร์ตกับที่มันเป็นกลมๆโดนัทปะอันนี้นะครับเขาจะเพิ่มมาอีกมุมหนึ่งเนาะผมว่านะเนี่ยเห็นไหมครับครับเพราะว่าตอนแรกมีแค่2ปีเนาะ2ปีมันก็เป็นแนวตรงแบบเนี้ยมันก็ไม่รู้จะเพิ่มเป็นประมาณไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ของเรดาร์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็คอยแป๊บนึงนะครับตอนนี้กำลังทำวิดีโออยู่แต่ว่าคอร์สอื่นๆนะครับก็ผมก็มีอยู่นะครับในรายละเอียดข้างล่างนะครับก็สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจริงๆและสวัสดีครับ